ซึ่งวันนี้นะครับเราทำการให้ทุกคนนะครับมาเจอกับจังเกิลเทมเพิลที่โคตรโหดนะครับผมซึ่งเราต้องใช้ชีวิตเป็นอินเดียนาโจนนะครับในการขโมยสมบัติและหนีออกจากที่นี่ให้ได้นะครับผมปริศนาแก้ไขยากแค่ไหนและทีมงานจะผ่านได้หรือเปล่าและผมจะผ่านได้ไหมไปดูกันเลยกว่าครับผมไปสวัสดีคนครับตอนนี้ผมสองทางซึ่งในเกมของ Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราจะเป็นอินเดียนาโจนกันนะครับผมอันนี้คือปราสาทนะครับที่เราต้องเข้าไปข้างในเพื่อขโมยสมบัติมาหรือว่าเพชรตาแมวที่มันหายากมากๆในเกมนี้เอาเราวิธีการเล่นเข้ามาวุ้บประตูไปใส่ผมเลยนะครับทุกคนเอาล่ะเราวิ่งมากองนี้ก่อนนะครับนั้นเดี๋ยวเราทำการเอาดาว2อันวางไว้อย่างนี้นะครับไม่ทำการอัญเชิญเจ้าดวงตาแมวออกมานะครับผมหรือว่ารูบี้ศักดิ์สิทธิ์เก็บแล้วก็วิ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีหินหล่นมาใส่เราจะแบ่งแล้วหาทางหนีครับไปทางซ้ายขวาขวาไล่ซ้ายดีมาทางนี้ก่อนแล้วกันครับนั้นหินโอเคครับหินไม่อยู่กับเราแล้วโอ้โหโอเคครับตรงนี้เรามาถึงประตูค่ายกลครับเรามาเปิดดูกันก่อนดีกว่าประตูค่ายกลแต่ละอย่างมีอะไรกันนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าแต่ละอย่างที่ผมดูแล้วรู้สึกปวดหัวเลยนะครับยากมากมากคิดก่อนประตูค่ายกลต้องเล่นยังไงดีโอเคผมคิดว่ามันน่าจะเล่นอย่างนี้แหละเราต้องค่อยๆเปิดทีละอย่างเรื่อยๆทีละหน่อยนะครับทุกคนครับแล้วถึงจะสามารถที่จะเปิดประตูค่ายกลในพวกนี้ได้นะครับนานๆซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเล่นสายยากมากมากมาเปิดอันนี้ต่ออันนี้เปิดอะไรครับเนี่ยโอเคครับอ่ะตอนนี้ครับผมได้ทำการเปิดประตูค่ายกลอันแรกเสร็จแล้วนะครับไม่กี่ผมกดมั่วเนี่ยกดเลยครับปุ้งเราทำภารกิจแรกของเจ้าแมนชั่นนี้เสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงเมนชั่นนี่น่ากลัวป่ะล่ะยังกระทำกับผมมันอินเดียนาโจนตอนนี้นะครับรูบี้ตามแมวของเราก็อยู่กับเราแล้วนะครับผมถึงเวลาที่ต้องหนีโอ้โหตรงนี้ผมรู้เลยมันให้ผมทำอะไรมีเถาวัลย์อย่างนี้ต้องโอเคยังกับอินเดียนาโจนบอกเลยว่าใช้นั่นแน่อุ๊บโอ๊ยพลาดเฉยโอ้โหบอกเลยว่ายากมากนะครับสำหรับตรงนี้ต้องค่อยๆหาทางนะครับทุกคนผมว่าต้องกระโดดตรงนี้ไปตรงนี้ใช่ป่ะใช่บอกว่าไม่น่าใช่ครับทุกคนเพราะผมว่ามันดูไกลเกินไปกว่าที่เราจะกระโดดได้ตรงนี้แหละผมว่าลงนี้ลงที่เดิมแหละน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดฮึบไม่ได้เหมือนกันครับทุกคนค่อยๆหาทางคิดแล้วกันนะฮึบโอเคเราก็ค่อยๆครับค่อยๆครับตอนนี้ฮึบโอเคผ่านแล้วครับทุกคนตอนนี้กดปุ่มครับมากดปุ่มเสร็จนะครับผมให้เราทำการกลับไปจุดเดิมได้เลยนะครับมาเมื่อเราผ่านสองด่านนี้จะมีด่านต่อไปโผล่เข้ามานะครับก็คือด่านที่เราปีนกระจกขึ้นไปข้างบนนะครับจะเจอกระแสงเลเซอร์ทุกคนเห็นไหมซึ่งแสงเลเซอร์พวกนี้นะครับผมเลยไปที่ต้องผลักกระจกนะครับให้มันทำการยิงเลเซอร์เพื่อปลดล็อกให้ได้นะครับทุกคนแต่มันก็ใช่ว่ามันจะยากเสมอไปนะครับน้อนๆเพราะว่าเราแค่ผลักกระจกไปเรื่อยๆทุกคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็วิธีการผลักกระจกนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะผลักกระจกไปชนกับหลายๆสิ่งได้นะครับประมาณนี้นี่โอเคครับตอนนี้ครับผมนี่มันก็จะสะท้อนกระจกมาตรงฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วต้องหาทางที่จะต้องสะท้อนกระจกแล้วยิงบีมตรงนี้ให้ได้ไว้ทุกคนอันนี้คือภารกิจแรกของเรานะครับเพราะตอนนี้เราสะท้อนกระจกมาจนถึงฝั่งนี้แล้วก็คือฝั่งที่มันควรจะถูกต้องนะครับผมเอาล่ะเราก็ต้องหาทางที่จะสลับไอ้ตัวนี้ให้มันยิงบีมไปทางฝั่งไอ้ตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าอภิมหายากแบบสุดนี่ครับอ่ะตอนนี้เราปลดล็อกอันแรกได้แล้วตอนนี้ผมปลดล็อกสีน้ำเงินได้แล้วนะครับทุกคนไอ้สีเขียวเนี่ยก็คือเมื่อเรายิงบีมใส่ตรงกระจกสีเขียวเสร็จใช่ป่ะแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นกอดสีเขียวที่อยู่ฝั่งนี้ที่มันโดนล็อกเอาไว้ก็ถูกปลดนะครับตอนนี้ภารกิจต่อไปของเราก็ต้องยิงบีมให้โดนฝั่งสีน้ำเงินนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ยากครับน้องคอยดูอะผมว่ามันไม่ยากจริงโอเคตอนนี้นะครับเมื่อเราทำการจัดการตรงนี้เสร็จใช่ป่ะผมรู้แล้วทำไงต่อแล้วต้องยิงบีมอย่างนี้เว้ยให้มันยิงทะลุไอ้ตรงสีทองเนี่ยทุกคนดูประมาณนี้ครับนี่ก็จะยิงบีมใส่สีทองอย่างนี้ใช่ไหมไม่ดิยิงให้มันใส่ไอ้นี่ใส่กระจกนี้กระจกนี้ดิกระจกเนี้ยกระจกเนี้ยโอ้โหชิบแป่งเอ้ยทำไมให้มันโดนกระจกนี้วะเนี่ยต้องใช้สมองอันน้อยนี้ของผมในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือแปลสั้นก็คือคอวอยนะครับนั่นนอนโอเคตอนนี้ผมว่าผมน่าจะเริ่มได้แล้วตอนนี้ครับเราทำการยิงบีมมาถึงใกล้ถึงตรงกลางแล้วทุกคนมาดูกันว่ามันจะทำการยิงบีมถึงตรงกลางหรือเปล่านะฮะเนี่ยโอเคเรียบร้อยผ่านทันทีเรียบร้อยครับในสุดเราก็ปลดล็อกปริศนาของเราได้แล้วโอเคครับเมื่อเราผ่านนะครับประตูก็จะเปิดออกเราสามารถที่จะออกมาพร้อมกับเจ้ารูบี้ของเราได้เลยนะครับผมหรือว่าออกมาพร้อมกับเพชรนะครับก็คือในการผ่านปริศนาพวกนี้ผมบอกเลยว่าโคตรยากนะครับแต่กระจกนี่คือยากสุดแล้วผมพูดเลยนะผมใช้เวลานานมากกว่าผมจะแก้ไขปริศนากระจกได้ทุกคนคือผมใช้เวลาทั้งหมดรวมกันประมาณ10 นาทีนะครับผมนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะการทีมงานผมมาลองเล่นดูนะครับแล้วดูว่าเขาจะตายด่านไหนถ้าเกิดเขาตายก็คือจบเลยนะครับผมแต่ว่าเขาต้องห้ามตายนะครับแล้วผมจะไม่บอกด้วยว่ากับดักแต่ละอย่างคืออะไรนะครับทุกคนไปดูดีกว่าครับคลิปนี้เป็นไงไปเลยครับผม
โอเคครับทีมงานคนแรกของเรานะครับนั่นก็คือบังเอานี่ไปเลยเนเธอร์สตาร์โอเคคราวอื่นที่คุณทำตามผมนะเดี๋ยวผมจะเป็นเหมือนว่าไกด์นำทัวร์ให้ถ้าเกิดคุณจะมีแค่ชีวิตเดียวนะในการที่คุณจะต้องไปหาสมบัติจากปราสาทสุดโหดพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยวิ่งไปแล้วคุณสามารถที่จะบอกยอมแพ้ได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติคุณคิดว่าสมองคุณไปไม่ถึงแล้วอะไรเอาเอาเนเธอร์สตาร์วางไว้ข้างๆเลยครับ2ที่2จุดวางอีกจุดนึงครับมาแล้วโอเคโอ้แมปบรรณาการยังวะแมปบรรณาการวะหยิบรูบี้แล้ววิ่งหนีเลยครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอ้ยจบแล้วชีวิตแรกทำไมคุณจบชีวิตแรกไกลขนาดนี้ครับเนี่ยฮะไม่รู้ว่ามันยากอะมันยากอะโอ้ยากเกินออกไปรอบมาอีกรอบมันรู้สึกสงสัยแบบว่าอะไรตามหลังมาอะไรก็เลยหันหลังดูผมบอกแล้วว่าคุณอย่าสงสัยอะไรทั้งสิ้นแบบว่ามันอันตรายแบบนี้ผมก็บอกคุณไปแล้วไปเลยครับไปแล้วเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะปะวางเหมือนเดิมครับผมแล้วก็หาทางวิ่งหนีครับลองวางดูจะวิ่งกลับไปประตูมันก็ปิดนี่คิดดีวิ่งไปก่อนเดี๋ยวมาวิ่งเร็วมันตามมาแล้วบังมันตามมาแล้ววิ่งกระโดดให้กันเร็วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมันตามหลังแล้วเหรอมันตามหลังแล้วครับไม่ตามแล้วครับจบแล้วครับโอเคครับผมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่ผมจะสอนวิธีการเล่นคุณก่อนนะครับวิธีการเล่นตรงนี้นะครับอินเดน่าโจนเดี๋ยวผมจะสอนเห็นตัวผมไหมเห็นวิ่งกดชิปตรงเถาวัลย์โยกได้ดูแล้วถ้าเกิดสมมติอยากโยกให้มันแบบว่าเรากระโดดสูงๆให้เราหันหน้าขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เห็นไหมหน้าข้างบนอย่างนี้แล้วก็โดดยกประมาณนี้ไปเลยครับอย่างนี้แหละพลาดเอ้าโอ้โหเปิดมาคุณจะตายอีกแล้วเหรอเนี่ยรอดอยู่อย่าไม่หมดโอกาสเดี๋ยวหมดโอกาสไปเลยโดดเมื่อกี้ก็ได้แล้วแต่ดันโดดลงมาทำไมแล้วมันถึงแล้วเหรอเมื่อกี้ถึงคุณก็ต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งสิแม่เอาไหมไอ้ที่เขามั่นใจต่อไปครับกดปุ่มนี้ให้ได้แล้วก็กดปุ่มเฉยๆก็กดปุ่มไปก่อนหาทางแล้วก็รอให้ได้ด้วยนะโอเคครับในสุดคุณพลาดนะครับในการเอาสมบัติกลับไปคุณไม่ได้เป็นนักล่าสมบัติที่แท้จริงวู้ยอมแพ้คุณรู้สึกยังไงครับที่คุณไม่ได้เป็นนักล่าสมบัติที่แท้จริงผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะกับการหาสมบัติโอ้ไม่เป็นไรครับรอบหน้ายังมีโอเคครับผมตอนนี้ครับเราก็ทีมงานคนแรกของเราก็แพ้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่สัก2คนแล้วกันนะทุกคนมาดูว่าความสามารถพวกเขานี่จะเยอะแค่ไหนนะน้องๆโอเคอีก2คนเดี๋ยวค่อยเอามาไปโอเคครับตอนนี้เราทำการพาทีมงานในคนหนึ่งมานะครับนั่นคือน้องไกเยอร์โอเคมาเอาดีบ2อันแล้วก็ไปบุกปราสาทนั่นเลยภารกิจในวันนี้คือบุกปราสาทนั้นให้ได้แล้วก็เอาเพชรกลับมาให้ได้ด้วยการฝ่าด่านอันตรายมากมายแล้วเอาตัวรอดกลับมาให้ได้นะถ้าเกิดตายก็คือแพ้เลยโอ้โหอินเดียนาโจนว่ะน้องเป็นอินเดียนาโจนครับผมไปเลยครับมาก่อนอื่นครับทำเป็นว่าแปะแล้วเก็บเพชรออกมาแล้วก็เอาตัวรอดหาทางที่จะขโมยเพชรตามแมวกลับไปให้ได้โอเคครับเมื่อกี้นั่นเป็นพ่อบ้านแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่ามันจบเร็วไปไม่ให้โอกาสตาให้โอกาสตาเกี่ยวกับคุณต้องระวังนะครับเพราะกับดักที่นี่เยอะมากและอันตรายมากๆนะครับผมเหนื่อยใจผมก็โดนโอเคโอเคครับรีบหยิบมาเลยครับรีบหยิบมาแล้ววิ่งเลยครับผมโอเคครับหินร่วงลงมาแล้วครับผมถ้าคุณหนีไม่ทันมันจะฆ่าคุณแล้วครับเปียวมันจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้เขาได้ทำการเลือกด่านทางขวานะครับด่านนี้หาทางเปิดประตูให้ได้แน่นอนว่าประตูพวกนี้นะครับผมจะมีกลไกลึกลับซ่อนอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดคุณเปิดผิดคุณก็ต้องแก้ไขปริศนานี้อีกยาวนานโอเคครับบอกเลยว่าประตูลับนี้แก้ไขได้ยากมากๆนะครับผมการที่คุณจะปลดล็อกประตูลับได้เนี่ยคืออันตรายมากๆแล้วก็ยากโคตรๆที่คุณจะเปิดได้เฮ้ยจะไขปริศนาได้แล้วครับผมเดี๋ยวแค่ทำประตูตรงกลางเปิดให้ได้ครับถ้าเกิดเขาสับสมิธประตูตรงกลางเปิดได้ปริศนาก็จะถูกแก้ไขเอาเว้ยโอเคครับปริศนาด้านแรกแก้ไขครับผมวิ่งกลับไปห้องเดิมเลยเข้าสู่การแก้ไขปัญหาของด่านที่2นะครับผมด่านที่2ครับคุณเดินตรงไปเลยครับเดินตรงไปตรงยาวแล้วก็หันซ้ายโอเคครับด่านที่2ครับมุ่งหน้าสู่การเป็นอินเดียนาโจนที่แท้จริงครับผมด่านนี้ครับใช้ความสามารถทางฟิสิกส์หรือว่าร่างกายนะครับวิธีการเล่นวิ่งไปกระโดดไต่เถาวัลย์แล้วก็มองไปข้างบนแล้วก็กระโดดอย่างงี้กดชิปนะวิ่งไปกดชิปไต่เถาวัลย์อย่างงี้กดชิปแล้วก็อย่างงี้ชึบเอาไว้ปึ๊บหันบนต้องหันข้างบนนะครับถ้าเกิดหันข้างล่างมันจะไม่กระโดดมันจะไม่แบบนั่นปล่อยสูงให้นะครับต้องหันไปข้างบนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมน้องไกเยอร์เกมเมอร์เราใช้เวลาไป3นาทีนะครับ
เอาอะภารกิจต่อไปต้องกดปุ่มนี้ให้ได้ครับโดยที่ไม่ตายนะครับผมคุณจะกดยังไงครับซิโจซิลฟิสได้เกิดมาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจ้านะครับตอนนี้เอ้ยทุบด่านอะไรทุบด่านทุบด่านทำไมทุบด่านทำไมอย่าทุบเดี๋ยวหาทางกดปุ่มที่ไม่ตายเร็วเอ้ยยังรอดครับยังรอดครับผมเคลมากดปุ่มนะครับเสาที่จะเพิ่มเข้ามานะครับคุณก็ต้องทำการอีเดน่าโจนเพื่อกระโดดไปลงเสานี้ต่อนะครับอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ทำการอีเดน่าโจนกระโดดแล้วก็กระโดดมาตรงฝั่งนี้แล้วก็จบโอ้ยผ่านกดปุ่มเลยโอเคครับกลับไปห้องเดิมได้เลยครับผมต่อไปถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับที่เมื่อคุณผ่านด่านสุดท้ายนี้ไปคุณสามารถเอาเพชรตามแมวออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับโอ้ทีมงานคนนี้นี่ผมบอกเลยว่ายังรอดอยู่นะครับถือว่าฉลาดมากๆนะครับทุกคนด่านสุดท้ายบอกเลยว่าโคตรยากอภิมหายากแล้วผมจะไม่ใบ้ในด่านสุดท้ายให้แก้ไขปริศนาเองด่านนี้เห็นเลเซอร์เห็นกระจกคืออะไรครับไหนลองพูดมาดิโอ้โหไม่รู้เลย เอาเข้าไปดูของข้างในเหรออะไรใช่ครับภารกิจของคุณนะครับคือคุณต้องหันกระจกและเห็นเลเซอร์พวกนี้ไหมลองหันกระจกดูกดที่ขวาที่กระจกหันกระจกได้ไหมให้เลเซอร์ยิงโดนไอ้นี่ให้ได้ What the fuck คุณต้องหันกระจกกว่าเลเซอร์ยิงโดนนี่ให้ได้ครับด่านนี้ผมใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับในการผ่านแต่ผมจะให้เวลานะใช่ผมจะให้เวลาร่างกายเพียงแค่5นาทีในการคิดโอ้โหเริ่มนับเวลาได้ครับถ้าเกิดนับไม่ได้ก็ตายอ๋อเนี่ย5นาทีแล้วนะครับผม5นาทีแล้วนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคครับผมกำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยอินเดน่าโจนไงเราว่าเราเป็นแบบนักล่าสมบัติไงเออมันรู้แฮะเอ้ยไม่โดนหรอผมหมุนไม่โอ้ยอีกรอบคุณจะยอมแพ้ไหมครับทำไมไม่ได้อ่ะไม่ถึงเหรออะไรวะโอ้ยเย็ดเนี่ยก็อย่างเงี้ยเย็ดโอเคผมทำไม่แค่นี้แหละที่เหลือทำเองแล้วกันถ้าเกิดจะยิงตรงฝั่งนู้นนะยิงสีทองยิงไงต่อเป็นภารกิจของน้องไก่ต้องทำหาทางยิงสีทองให้ได้แล้ว One eternity later เหลือแค่1นาทีครับน้องไก่เด้งดิเด้งเฮ้ยไอพวกนี้นี่คือต้องให้เลเซอร์มาโดนเหรอไอแล้วแต่จะคิดจะทำไงก็แล้วแต่เลยสีน้ำเงินไม่ต้องไปโดนมันก็ได้มั้งเลยแค่10 วินแล้วครับน้องไก่10ได้ไหม9อู้ไปไหนเนี่ย85 4 3ไม่ได้เหรอเนี่ย1หมดเวลาครับผมถึงเวลาต้องโดนโจรเฝ้าสุสานในการฆ่านะครับเออตกมาเฉยเลยดิมาทางหนีครับทุกคนโอ้ what the fuck เรียบร้อยครับผมโดนโจรเฝ้าสุสานฆ่านะครับทุกคนโอ้สรุปก็คือน้องกายทำไม่ได้นะครับไม่สามารถผ่านไปได้โอเคมาดูคนสุดท้ายดีกว่าครับผมว่าคนสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าปะโอเคครับอันนี้เป็นคนสุดท้ายนะครับคือทีมงานผมก็จะเป็นไอ้กระจอกนี่นะครับผมพร้อมไอ้เบนในการบุกที่นี่รู้ใช่ไหมที่นี่มันโหดร้ายแค่ไหนนะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยเบนเดี๋ยวพี่เป็นเกมวันสามเองอันนี้ผมให้โอกาสเขาแค่รอบเดียวแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะเก่งเอาละเอาเนื้อสตาร์วางเลยครับผมแล้วเมื่อเก็บรูบี้ได้ต้องรีบวิ่งหนีนะครับไม่งั้นคุณอาจจะโดนหินทับตายวิ่งเอาเว้ยมาตามมาแล้วเบนตามมาแล้วเบนเอาครับเขาต้องหาทางเลือกครับผมเขาเลือกมาทางขวานะครับซึ่งทางขวานี่เป็นทางที่เรียกว่าเป็นทาซานนะครับผ่านยังไงอันนี้ผมไม่บอกแล้วกันนะสำหรับคนนี้ผมคิดว่าเขาเก่งอยู่แล้วปึ๊บอะไรโอ้แค่นี้ทำไม่ได้วัดเตะไม่อยากจริงอ่ะเนี่ยแค่เนี้ยโอ้พี่ผิดหวังพี่ผิดหวังเหลือเกินเอาวัดเตะคืออะไรติดยี่ไหนใช่ไหมเพื่อความยากดีกว่าครับถ้าเกิดเขาตกรอบนี้เขาจะโดนลาวากินเลยดีกว่าครับผมเพื่อความยากหน่อยอุ้ยเกือบโดนลาวากินแล้วจังหวะนี้ครับผมว่าคนที่จะเป็นอินเดน่าโจนได้นี่แทบจะหาโคตรยากรถโอ้ทุกคนเขายังโดดไม่ได้กะหันหัวขึ้นดิลองหันหัวขึ้นดิเลยหันหัวมาก่อนไปโอเคครับก็ภารกิจขโมยเพชรของเราก็ไม่สำเร็จนะครับสำหรับคนตัดต่อก็สรุปก็คือมีเพียงแค่ไม่มีสักคนอ่ะที่ผ่านโอเคสำหรับคลิปนี้คนก็ดูมากเลยนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับอินเดน่าโจนได้มาครับเจอใหม่บาย